ก็การมาเที่ยวนะครับเวียดนามนะมาไม่ได้ยากนะครับเดินทางด้วยแอร์เอเชียนะครับใช่ไหมลมพัดแบบโอ้โหเย็นหนูเป็นเหมือนแบบนางเอกซีรีส์เกาหลีไหมใช่เหรออันนี้เป็นนางเอกซีรีส์เวียดนามเที่ยวไปทันไปไหนเลยโดนหมดแล้วทุกคนอยากจะบอกว่าเรือกว้างแล้วก็สวยมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับในการอยู่เวียดนามของพวกเรานะครับวันนี้เราตื่นเช้ามากนะครับตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับไอ้ตื่นตีสี่ครึ่งอ่ะสาวๆข้างหลัง2คนนู่นอ่ะมาแต่งตัวกันนะครับตีห้าครึ่งนี้ต้องแต่งตัวแล้วเหรอลูกแต่งหน้าด้วยตื่นแล้วแบบตีสี่นะนะครับตื่นมาทำอะไรคะน้องฟิวอาบน้ำค่ะจะไปไหนคะเนี่ยไปเทพรมูทำไมไม่พูดทำไมต้องบอกอย่างนั้นก็มันอย่างนี้ไงมันเกรงปากอยู่ถามว่าทำไมต้องตื่นเช้าขนาดนี้นะครับสำหรับวันที่2ของเรานะเราจะไปถ่ายรูปที่สะพานมือกันนะครับใช่บอกเลยว่าช่วงเช้าที่สะพานมือคือสวยมากไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับถ้าพร้อมแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันพระอาทิตย์ขึ้นนะครับไม่นะเฮ้ยเขาพร้อมมากจะบอกว่าเช้าๆที่นี่นะครับบนบันไดฮิวเนี่ยอากาศดีมากนะครับจริงจริงๆมันอาจจะหนาวมากกว่านี้แต่ว่าเราเตรียมกันอย่างอ่าไปตอนนี้ก็มาถึงกระเช้าแล้วนะครับมาไวมากโชคดีที่ได้รอบแรกนะตอนนี้6โมงเป๊ะทุกคนอีก1นาที6โมงเป๊ะตี 5:59 แล้วออกแล้วนี่ไงพอดีเฮ้ยไอ้ยาช้าได้รอบแรกอะครับเนี่ยไม่ต้องไปถึงภูทับเบิกนะมาเวียดนามก็เจอทะเลหมอกเอ๊ะพูดยังไงสวยมากนะครับนี่เลยโอ้โหบอกเลยว่าแสงสวยมากนะครับส่องเข้าหน้านี่เป็นสีทองเลยนะแล้วเดี๋ยวไปตรงสะพานมือใช่ไหมเขาก็จะเป็นสะพานสีทองใช่ไหมเขาเรียกว่าสะพานทองนะครับสวยไหมพี่ตาลอากาศดีไหมหนาวนิดหน่อยหนาวนิดหน่อยหนาวญี่ปุ่นเออก็การมาเที่ยวนะครับเวียดนามนะมาไม่ได้ยากนะครับสะดวกสบายนะแม่นะเดินทางด้วยแอร์เอเชียนะครับถึงไวมากนะครับไม่มีเลทด้วยนะครับแล้วก็ไฟบินเขาคือแบบตรงเวลาใช่ครับถือว่าดีนะครับแค่ตอนนี้เราขึ้นไปยังสะพานมือแล้วนะครับบรรยากาศคือดีมากนะครับนี่ขนาดมาเช้ารอบแรกนะแม่มาแป๊บเดียวคนเริ่มเยอะแล้วว่าอุ้ยเช้านี้แบบคุ้มค่าการตื่นจริงๆแม่ใช่ไหมลมพัดแบบโอ้โหเย็นหนูเป็นเหมือนแบบนางเอกซีรีส์เกาหลีไหมใช่เหรออันนี้เป็นนางเอกซีรีส์เวียดนามไปกันทุกคนเมื่อกี้เราถ่ายรูปตรงสะพานมือไว้เยอะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปสวนดอกไม้กันเพราะว่าเขาทำใหม่ทุกคนแล้วดอกไม้ก็จะเต็มสวนมากขึ้นแล้วเขาก็จะทำเป็นเหมือนขั้นบันไดด้วยข้างล่างถูกต้องก็จะแบบบานสะพรั่งใช่ชุดฟิวพร้อมยังมีคนฟิวว่าทุกคนตอนนี้เขาน่าจะออกอยู่ตรงสะพานมือเดี๋ยวเรารีบไปตรงนู้นกันก่อนบอกเลยนะใครมาเที่ยวที่นี่นะครับแนะนำให้เตรียมเมมมาเยอะๆนะครับใช่เตรียมไว้ให้ดียิ้มอีกเออรูปนี้แหละนี่ต้องรูปนี้อันนั้นคือรูปที่ใช้ได้ที่เหลือใช้ไม่ได้เลยเช้าๆควรมานะแม่เพราะคนอะไปอยู่ตรงสะพานมือหมดแล้วแถวนี้ก็เลยโล่งไม่แออัดด้วยประมาณนี้เองอย่าเราขึ้นไปข้างบนข้างบนก็เต็มเหมือนเดิมเอาละครับเดี๋ยวโซนต่อไปนะอันนี้จะเป็นโซนของเขาวงกลดนะครับฟิวสนใจเปล่าเขาวงกลดข้างบนแม่ต้องบอกค่ะเออแม่คอยบอกแม่บอกซ้ายขวาแม่ยังไม่ออกหลงไปเดี๋ยวเข้าไปดูเขาวงกลดกันดีกว่านะครับแม่ตะโกนลงมาแม่เตี้ยแม่มองไม่เห็นอะไรกันเนี่ยเสียงเดือนคุณฟังเสียงสิแม่อยู่ไหนชีวิตโอ้บอกไม่ใช่แบบไม่คิดอะไรเลยล่ะน่าสงสารสงสารตัวเองด้วยตอนนี้อันนี้ทางตันไหมหรือว่าทางเดิมแม่เดือน
เข้ามาตามหลงหาไม่เจอแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยทางไหนฟิวเดี๋ยวนะเฮ้ยเสียงเขาอยู่โน่นทางออมต้องอยู่ทางโน้นดิมันก็กลับทางเก่านี่ว่าหาอ๋อนี่ไงเราต้องไปหาต้นนี้เจอเลยไงอุ้ยเขาวงกดนะครับก็ต้องไปตรงทางฝั่งโน้นมีไงแยกทางออกแล้วใช่เหรอใช่อ้าวหลงใช่เดินดมกลมเลยได้ฟิลเมื่อยแล้วนะนี่ไงเย้จริงป่ะเหรอเจอทางออกจริงป่ะเนี่ยจริงเออเนาะไหนอ่ะอีกรอบเดินวนอีกรอบฟิลเรียกแม่ดิแม่นไหนโอ้โหอยู่นี่เองโอ้โหเล่นเมื่อยขาเลยเย้โหเล่นจนเหนื่อยเลยอ่ะต้องบอกว่าแม่พาออกมาได้แม่เรียกเราตลอดโอเคนะหลังจากที่พี่ถ่ายภาพดอกไม้อะไรกันเสร็จนะครับเราก็กลับมายังสะพานมืออีกรอบนึงนะบอกเลยบรรยากาศดีมากนะครับสวยมากนะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้นะเราจะไปทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์เดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือกระด้งกันเดี๋ยวตามดูกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทานอาหารมื้อเที่ยงกันที่ดานังนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปเล่นเรือกระด้งนั่งเรือกระด้งอย่าหาคำว่าเล่นได้เพราะมันจะเล่นไม่ได้เพราะจะเล่นเราแทนเอาละครับตอนนี้นะหลังจากที่เดินทางกลับเข้ามาในตัวเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะแวะทานอาหารกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันมื้อนี้เราทานอะไรกันนะโอ้นี่ร้านเด็ดโอ้โหคนเยอะจริงปะโอ้พี่ฟิล์มเลยแสดงว่าต้องเด็ดจริงนะคนเยอะขนาดนี้อ่ะปะปะปะไปเดี๋ยวเข้าไปแล้วนะมาถึงแล้วนี่เลยเดี๋ยวบอกวิธีกินหน่อยพี่กินไม่เป็นไอ้นี่ไงที่พี่บอกว่าเหมือนกระดาษที่น้องอยากกินอันนี้แหละอันนี้เหรอครับเอาไม่ใช่นี่ก็เอาไปห่อนะครับแล้วก็ใส่ห่อแล้วก็ใส่ผักนะครับเราใส่ผักกับพวกนี้นะครับผักแล้วก็ผักนี้ก็ได้นะครับครับแล้วก็ใส่กับเนื้ออ่ะเดี๋ยวดูพี่สาวที่ไม่ดูมาวิธีการกินนะครับอ๋อใส่อันนี้โอเคใจอยู่เด้อใหญ่ไปแล้วก็เอาผักใส่ด้วยจิบพี่หนูกับน้ำกินมันนะนี่เรากินไม่ได้แล้วอ๋อห่อแบบนี้เหรอเขาเอาไม้เข้าไปเลยมันใหญ่โอ้พอกินนะครับพี่เขาใส่ถุงมือข้างเดียวเป็นไงอ๋อแล้วก็จุ่มแล้วกินอ๋อโอเคเข้าใจละช้อยพอกินขอบคุณครับเดี๋ยวกินช้อยเด็กๆเขาดูกันอย่าลืมจิ้มนะกัดไปเลยมันก็เค็มๆหน่อยๆครับติดเค็มอ่ะมันเนี่ยอร่อยนะแล้วมีความกรอบอ่ะโอเคอยู่นะโอเคกินได้อร่อยทุกคนเขากินได้กันหมดเลยหนูเนี่ยแต่หนูต้องทำบ้างแหละเฮ้ยอร่อยอยู่พี่เบมน้ำจิ้มเขาก็แอบเปิดหมูสะเต๊ะนะแต่เป็นหมูสะเต๊ะเมื่อยข้างกับเมื่อยข้างเวียดนามอร่อยทานได้หนูจะม้วนแล้วนะเมื่อกี้นะคะที่เรากินไปทั้งหมด 480,000 กว่านะคะทุกคนโอ้โหแบบว้าว Amazing มากเปิดประสบการณ์ในการกินจ่ายแบงค์เดียวมีทอนค่ะเพราะว่าจ่ายไป 500,000 ใช่ 500,000 แบงค์เดียวทุกคนธรรมดาที่ไหนล่ะโอเคครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงท่าเรือกระด้งแล้วนะครับผมพร้อมไหมตื่น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 โถเพลงเขาแบบเดือดมากครับเขาเป็นสนใจชุดเหรอลูกใช่สีชมพูนั้นน่ะไหนฮะนี่เหรอเดี๋ยวให้น้องฟิวเลือกก่อนยังไม่ทันไปไหนเลยโดนหมุนแล้วหมุน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 มึนกันหมดแล้วบึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดเอ้ยเลยเอ้ย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 
นไม่อ่อมไม่อ่อมโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเรามานั่งเรือกระด้งกันนะคะถือว่าเอนจอยอยู่แต่ว่าแดดแรงอยู่ใช่เดี๋ยวคุยกับพี่เขาดีกว่าเขาร้องอะไรบึ้ดจำบึ้ดใช่ไหมบึ้ดหมักหมักบึ้ดจำบึ้ดบึ้ดจำบึ้ดบึ้ดจำบึ้ดบอกแล้วไม่บอกเหมือนอยู่ไทยมา5ปีเฮ้ยทุกคนบอกเลยนะว่าถ้าสมมติเรามาแบบเช้าๆมันจะเย็นๆอย่างเงี้ยแดดมันก็จะแบบดีแต่อันเนี้ยเราแบบว่าทุกคนไปที่ที่ไม่บานที่รู้สึกว่าแบบเข้ามากับช่วงเวลานี้ป่ะใช่แสงมันสวยไงแบบว่าคนกำลังมาอะไรอย่างงี้เออเพราะตอนเย็นมันมืดมันไม่มีไฟไงยิ่งบอกว่ามันเป็นการพายเรือด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วใครอยากได้เรือสวยๆมาช่วงแบบว่าบ่ายๆเที่ยงๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยากได้บรรยากาศก็มาแบบว่าช่วงเช้าที่ไม่มีแดดหรือว่าช่วงเย็นที่แบบว่าเออมันเย็นๆลมเลิศใช่แล้วก็เนี่ยถ้ามาเวียดนามทั้งทีนะคะก็ควรมานั่งสักครั้งนะคะทุกคนอยู่ว่าสนุกมากมาเวียดนามใครๆก็นึกถึงเรือกระด้งเพราะว่ามันเป็นอะไรอย่างนึงที่แบบเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เนาะใช่เรือกระด้งกับหมวกอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ชุดด้วยรอบนี้เราก็ได้มาใส่ชุดเวียดนามกันชุดไม่ได้แพงนะ300 กว่าบาทเออโอเคอ่ะมันมีเกณฑ์ให้ด้วยใช่เราที่เรามานั่งเรือกระด้งใช่ไหมคือแบบพี่เขาไม่มีช็อตฟิลเราเลยนะอ่ะก็เอ็นจอยเดี๋ยวดู5 4 2ไอ้ชัดบึ้ดจำบึ้ดบึ้ดจำบึ้ดเอาบึ้ดจำบึ้ดจำบึ้ดจำบึ้ดเห็นไหมล่ะครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงยังโรงแรมของเราเรียบร้อยแล้วนะน้องฟิลเป็นไงโอ้ยเซยังเมาเรืออยู่เหรอใช่คือแบบมันหัวมันยังหมุนอยู่เลยมาทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมไปเช็คอินแล้วก็เข้าไปดูห้องกันดีกว่าอ่าฮะเดี๋ยวไปดูกันเป็นไรคะมีสระว่ายน้ำด้วยน้องฟิลว้าวเห็นแล้วอยากลงไปเลยมีหุ่นยางด้วยโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็เข้ามายังห้องพักของเราในค่ำคืนนี้แล้วนะครับเป็นไงบ้างคะน้องฟิวโอ้สุดยอดดีไหมดีสวยนะสวยมากแม่แบบหูเห็นแล้วแบบตกใจอ่ะแล้วราคาก็ถูกด้วยนะอ่าฮะดีมากเลยนะครับเนี่ยถูกก็ดีมีอยู่จริงจริงแม่เดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดีกว่านะห้องน้ำก็ดีหูยังไงพี่ฟิล์มมีระเบียงให้ก็ยังไงสวยนะเราก็คงต้องได้แชร์เพราะว่าตรงนี้ก็จะมีอ่างน้ำแบบฝั่งบนธรรมดาแต่ว่าอย่าลืมปิดบ้านนะจ๊ะอ่ะฮะเฮ้ยดีอ่ะมีอะไรต่างๆนี่เลยใช่ไหมครบใช่ไหมใช่มีแชมพูโอ้โหชอบตรงเนี้ยใช่ใช่คือว้าวเราก็ชักโครงชักโครโอเคเลยสวยนะสะอาดด้วยนะแม่พูดคือดีนะครับบอกว่าราคาตกประมาณคนละ600โอ้โหคุ้มจังมีอาหารเช้าด้วยนะเออถูกเลยดีมีอยู่จริงห้องสวยมากอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวเตรียมตัวก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวต่อนะครับตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่ตลาดฮอยอันนะคะมันก็จะเป็นเหมือนว่าเมืองเก่าด้วยไปในตัวแต่ว่ารอบนี้แม่บอกว่าแม่เดินไม่ไหวแล้วเพราะตั้งแต่ออกมาจากโรงแรมเดินถึงเนี่ยไกลมากแม่ก็ตู้มาถึงเท่านี้แล้วนะคะแล้วก็มาหยุดกันที่ร้านกาแฟให้แม่ไปนั่งพักก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเดินซื้อของกันเนาะใช่แม่ก็จะแบบไม่ห้ามเราแล้วไงว่าเอ้ยซื้อนะไม่ซื้อใช่ส่วนพ่อก็จะเอาเลยเอาเลยแม่ให้ไปเท่าไหร่ล้านหนึ่งแม่คนนี้ล้านบาทโอ้ยเกินค่า2 ล้านดองโอเคนะครับเดี๋ยวให้แม่ไปนั่งพักข้างในนะครับแม่เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายอย่างแรกที่จะกินก็คือน้ำบัวโอเคไปเพราะว่ารอบก่อนที่เรามาเรารู้สึกว่าแบบดีไซน์เขาดีอ่าฮะแต่แล้วรอบนี้เราใส่ชุดอย่างนี้มาด้วยก็เหมาะกับการเป็นสาวพรีเซนเตอร์หน้าร้านน้ำบัวก็เท้าก็เท้าก็เท้าโอ้เท่าไหร่เท่าไหร่18,000 ดองได้มาแล้วมาทุกคนเราต้องบูชายันก่อนเหรอคะทำไงคะถ่ายรูปไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเป็นหลอดใช่แล้วก็มีดอกบัว1ใบใบบัวใบบัว1ใบดอกบัวกีบบัวครับเปรี้ยวเหมือนน้ำบัวโซดาแต่มันก็แบบมันหอมๆแต่มันยังไงไม่รู้อ่ะใช่มันเหมือนลิปตันอ่อนๆผสมอะไรสักอย่างอีกตะไคร้ใช่เหมือนมีตะไคร้แล้วมันมีกลิ่นอะไรไม่รู้มันในปากยังไงก็ไม่รู้แต่อร่อยใช่ไหมใช่กลิ่นนี้หรือเปล่าหลอดเออแก้วละ 18,000 ดอกไปกันทุกคนมาไปมีน้ำทานแล้วเดี๋ยวเราเดินกันยาวๆเลยนะค่ะตรงนี้มันเป็นแบบว่าร้านกาแฟร้านชาด้วยแบบว่าซื้อเอากลับไปทำเองเหมือนของฝากเลยนะแต่หอมมากเลยนะอยากซื้อช็อกโกแลตน่ะมีเหรอที่นี่มีแต่ว่าไม่ใช่อันที่น้องฟิวหาน้องฟิวหาหรอใช่เป็นแบบช็อกโกแลตเวียดนามนี่เหรอไปถามเขาดูมีไหมอันนี้จะเป็นร้านคาเฟ่ทีกาแฟและชานะฟิว
มีไหมเอ่ยลองถามพี่เขาดูนี่เหรอThis one in Vietnam is the best brand about chocolate. How much is it? Yeah, it's mixed. Oh, mixed. Okay. Yeah. Vietnam chocolate. How much? 70 dong. Vietnam dong. 70,000 ต่อ 1 อัน. 300,000. นี่นะคะทุกคนเราไหนก็ได้ของฝากไปเป็นช็อกโกแลตนะคะก็จะมีช็อกโกแลตมิลค์เป็นบาร์ของออฟฟิศนะคะ4อันแล้วก็เป็นกล่องแบบมิกซ์กัน1กล่องจ้าก็ทั้งหมดรวมประมาณเกือบ600นะคะถ้าตีเป็นไทยใช่ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราเดินดูต่อดีกว่านะครับค่อยๆดูไปไม่ต้องรีบเอ้ยแต่ของกงของกินอะไรที่นี่ก็มีนะเดี๋ยวเรากลับไปหาแม่กันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปหาแม่เสร็จปุ๊บเราก็ไปชวนแม่มาหาอะไรทานกันดีมั้ยเดินนะเออเหมือนเป็นแผ่นป้ายที่อะไรจันป่ะวาดรูปไปดูวาดรูปไปดูใช่ใช่เหรอใช่พี่ก็เป็นผู้หญิงด้วยเก่งอ่ะไปเก่งนะวาดสดเลยนะวาดได้ทีเดียวลบไม่ได้ก็คือผิดแล้วผิดเลยใช่แล้วพี่เขาทำไม่ผิดแล้วมันสวยอ่ะหลังจากที่เรานะคะเดินได้มาแป๊บนึงเนี่ยก็ได้กินเป็นน้ำบัวใช่ไหมน้ำบัวใช่แล้วก็ได้เป็นช็อกโกแลตขอฝากกลับไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินกลับไปหาแม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาแม่เดินมาหาอะไรกินต่อเป็นข้าวเย็นเนาะอุ้ยแต่ว่าข้างหน้าชานมไข่มุกสวยนะเขาจัดหน้าร้านสวยมากเลยนะใช่กระทะทองแดงเลยนะใช่อันนั้นคือไข่มุกนะกระทะทองแดงเนาะอ้าวมันไม่เรียกกระทะทองแดงหรอใช่ทองเหลืองเออทองแดงนี่จะลงนรกแอบตกใจเมื่อกี้แล้วไม่ขัดอ่ะไม่วัยรุ่นอย่างเราต้องกินชานมใช่ป่ะใช่เป็นบาชูก้าเพียวเนิร์ฟทีไต้หวันไซส์เอสเอ็มซีด้วยวันใหญ่มากอ่ะหมายเลข48ใช่ไหม48อันนี้ everything has beauty but not everyone can see อุ๊ยเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยแบบมันสวยงามไปหมดแต่ว่าไม่มีใครเห็นจริงดินี่ไงเห็นแต่คนสวยบิวซี่มากเลยค่ะดันโกน่าช็อปปี้ทุกคนที่เราเคยทำในช่องแม่ค้าทุกตัวใช่นั่นเป็นแบบว่ากาแฟที่มันแบบเป็นคีมๆอ่ะทุกคนนั่นแหละแล้วก็มีไข่มุกนะคะของพี่ก็จะเป็นแบบว่าไปชานมเซนเอสทุกคนดูสิลองไปขอคนก่อนเป็นไงเล่าไข่มุกอร่อยมากอยู่ในกระทะทองแดงเป็นไงล่ะใช่ชิมฟิวเข้มข้นจริงไหมน้องฟิวชิมดันโกน่าของน้องฟิวก่อนน้องฟิวอยากกินเห็นแบบเห็นพอดีหางตาแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยอันนี้คนไม่กินหวานอ่ะชอบอันนี้น้องฟิวกินไปแค่น้ำคือมันไม่หวานนะคะทุกคนแต่พอกินไข่มุกมันจะค่อนข้างหวานขึ้นแล้วก็มีความขมแบบเข้มข้นนะถ้าแต่เนี่ยน้องฟิวบอกว่ามันจะเป็นนมใช่ไหมแล้วเป็นกาแฟคือมันอร่อยนะเฮ้ยที่นี่มีพิซซ่าเวียดนามด้วยอ่ะก็นี่เวียดนามใช่โอ้พิซซ่าเวียดนามเฮ้ยอยากกินน่ะพ่ออยากกินน่ะเอาพ่ออยากกินมานี่เจอพิซซ่าเวียดนามด้วยนะ1 2 3 1 1 1 1อันนี้ก็คือพี่เขาทำไว้แล้วนะครับได้แล้วมาขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่มาเวียดนามต้องได้กินพิซซ่าเวียดนามนะร้อนกรอบกรึบๆเลยไส้เขาเยอะด้วยนะอันนี้เท่าไหร่นะ 30,000 30,000 ตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่42บาท40บาทคร่าวๆโดยประมาณต้องดูจะทำหรอโอ้ยน้องฟิวเป็นไงกรุบกรอบอร่อยคุณป้าเขามันเคลือบไปด้วยไข่ทุกคนดูตาโตตาโตอร่อยกว่าเราทำเอง40บาทโดยประมาณใช่ถือว่าโอเคนะเหมือนใต้เขาไม่ได้ใส่พวกแบบว่าเหมือนหน้าพิซซ่าเป็นเครื่องเขาเหมือนเครื่องที่กินกับหอยนางรมอ่ะพวกหอมเจียวพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเลยนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเดินเรื่องต่อนะครับทุกคนเราเดินมาเลยร้านแม่มันนิดเดียวคือมันน่าจะเป็นหนวดปลาหมึกยักษ์เฮ้ยจริงว่ะฟิลอุ้ย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 ใช่เปล่า
ใช่ให้พี่ก็ถามว่าอันนี้หนวดปลาหมึกเนาะปลาหมึกอยากกินว้าวเราเรียกหางปลาหมึกมีหางเหรอหางปลาหมึกเมื่อกี้หนูถามว่าหางอะไรแม่ก็เลยก็นึกว่ามันปลาหมึกมันเป็นหางจระเข้แบบจระเข้เบบี้จูเนียร์อะไรเงี้ยไม่ใช่มันคือหางปลาหมึกหางเล็กๆอย่างเงี้ยอ่ะสั่งแล้วพี่สวรรค์ฮามะเดี๋ยวเขากดเครื่องคิดเลขให้แป๊บนึงเขากดเครื่องคิดเลขเขาอยู่เราจะได้รู้แปดหมื่นห้าโอเคอันนี้ล้ำอ่ะย่างหินนะครับหางปลาหมึกได้แล้วทุกคนทุกคนแล้วก็กลิ่นมันหอมมากถือได้เลยนะความโดนตีหอมมากอันนี้ซอสพริกนะเพราะว่ามันเด้งดึงดึงแน่เลยอ่ะเป็นไงแม่อืมอร่อยคือแบบว่ามันแบบกรึบๆหนึบหนึบปลาหมึกนึ่งมากมันกลมกล่อมมากเลยนะพี่บอกไม่จบครับเรื่องนี้หางปลาหมึกอร่อยมากเออมันหอดปลาหมึกอีกค่ะอ่ะไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับต่อไปนะคะทุกคนเราจะไปริมน้ำกันเดินดูของกินกันอีกรอบก็คือที่เนี่ยเขาไม่บอกว่าให้นั่งเรือไปถ่ายรูปด้วยนะใช่งั้นเดี๋ยวเราก็ต้องนั่งเรือสิคะพลาดได้ไงอันนี้อะไรข้าวแกงเหรอตรงเนี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านก่อนถามพี่ไกด์ดีกว่าถามพี่ไกด์เรามีไกด์ด้วยนะทริปนี้บอกเลยเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องไงจะบอกว่าทริปนี้นะเรามีพี่ไกด์มาด้วยนั่นก็คือพี่อดุลนะครับอดุลค่ะมันคืออะไรคะเป็นอาหารพื้นเมืองของฮวยอันนะครับที่จะเป็นแป้งอยู่ข้างนอกและส่วนข้างในจะเป็นไส้ครับแล้วก็จะมีแบบขนมให้กับคนที่ไม่กินเนื้อด้วยข้างในก็จะเป็นตัวเหลืองเกี๊ยวครับดูเครื่องสิเครื่องมันหอยนางรมไหมใช่ใช่พี่เคยเห็นในTikTokบ่อยๆว้าวเท่าไหร่นะคะ30,000ดองโอ้ไม่เคยกินนะเนี่ยเดี๋ยวมาชิมกันชิมหน้าร้านเลยเพื่อนขับรถมันจะเป็นเหมือนพ่อแม่ด้วยนะเดี๋ยวให้แม่ชิมก่อนแม่ตัวเปิดเป็นไงแม่มันคล้ายแป้งมันแล้วก็ข้างในเป็นไส้คล้ายๆสาคูอ่ะพอไหมเป็นไงพี่ฟิล์มอร่อยนะเหมือนหอยนางรมทุกอย่างนะพวกกลิ่นเครื่องเขาเห็นไหมบอกเลยแต่ว่าเนื้อหรือให้พ่อชิมมันก็คล้ายแป้งโมจิอร่อยแต่ว่าเครื่องอ่ะเป็นเครื่องแบบว่าเครื่องหอยนางรมเลยใช่เห็นอร่อยน้ำมันหนูคือโอเคใช่มันหนึบหนึบแบบเหมือนไข่มุกเหมือนแบบโมจิอะไรทุกอย่างนี่แหละน้องพี่เจออะไรคะขนมดังในติ๊กต็อกนี่มันจะเป็นแบบว่าอันนี้ประกบกันตรงกลางแล้วก็กินอะไรเงี้ยเขาชื่อว่าเค้กมะพร้าวขุดเวียดนามเท่าไหมเวียดนามเท่าค่ะโอเคไฮอร่อยค่ะปอมบานักเค็ดอร่อยค่ะนี่อร่อยค่ะเป็นไงเหมือนชีสยืดเลยไงคะคือแป้งข้างนอกใช่ไหมเขาจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขนมแผ่นๆอะที่แบบนี้มันเรียกอะไรนะแม่พองแรกต้องมีมันเป็นไอ้นี้ไหนทองม้วนใช่เหมือนทองม้วนแต่ว่ามันไม่ได้กรอบขนาดนั้นแป้งข้างในเหมือนที่เรากินถั่วแล้วขนมถั่วเยอะๆอะใช่แล้วข้างในมันจะเป็นคล้ายๆสายไหมแล้วก็มีแบบว่าเป็นพวกงามีมะพร้าวแต่มันยืดมากแต่เนื้อเขาดีรสชาติหวานอร่อยแล้วไม่แพงทุกคนเราก็ต้องไปอีกฝั่งนึงนะเราจะมาหาร้านค่าทานกันใช่เรามีหัวอร่อยอินไซด์อร่อยอินไซด์ไปเดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะทุกคนเราก็เข้ามาสั่งอาหารกันเรียบร้อยแล้วฟิวกับฟิวเอาเป็นชิคเก้นนูโดลซุปก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่เปิดไก่ค่ะผมพูดก๋วยเตี๋ยวสามโมเราอยู่เวียดนามเราต้องกินอะไรเปิดนั่นล่ะแล้วไม่เดือนสั่งอะไรครับข้าวต้มกุ้งค่ะเหมือนกันเลยนะครับแล้วพี่ตาเดี๋ยวพี่เจนล่ะข้าวไก่ทอดพี่เจนอ่ะเกาเหลาครับ
เกาเหลาเกาเหลาไม่ใช่เกาเหลาแต่เป็นเกาเหลาส่วนพ่อสั่งเป็นข้าวต้มรวมมิตรทะเลนะครับใช่แล้วน้องเล่เหรอขอน้องฟิวก็เพิ่มเป็นน้ำแตงโมด้วยเป็นแก้วโอเคนี่แนะนำเลยนะวันนี้นะเราเนี่ยมีพี่ไกด์มาด้วยชื่อว่าพี่อดุลนะครับดูแลเราดีมากเลยนะครับ3วันของเราที่อยู่เวียดนามได้พี่เขานี่แหละคอยซัพพอร์ตนะครับถือว่าดีมากเลยเป็นพี่ไกด์ที่แบบดูแลดีจริงๆนะฮะคอนแทคขึ้นมาโอเคนะฮะตอนนี้อาหารก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับพี่ฟิล์มเป็นนูดูก็คือฝังไก่นี่แหละหลังจากที่เดินเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทานอะไรเสร็จปุ๊บหลังจากทานเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลงเรือนะครับแล้วก็ไปลอยกระทงกันนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะครับผมตอนนี้นะหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลงไปในเรือกันแล้วนะครับนั่งเรือชมบรรยากาศแล้วก็ไปลอยกระทงกันแต่บรรยากาศคือสวยมากใช่ไหมพี่เฟรมใช่แต่ละลำเขามีโคมไฟแล้วมันสวยเป็นดวงกลมสีๆคือตอนนี้ดูดิลงไปคือแบบเหมือนอะไรไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรดีอะคือไฟมันสวยอะใช่ครับโอเคเราลงเรือแล้วทุกคนอยากจะบอกว่าเรือกว้างแล้วก็สวยมากมีโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยทุกลำเลยแล้วสีก็จะแตกต่างกันไปสวยอ่าฮะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวให้ดูด้านบนนะบรรยากาศมาพี่เอาพี่แชกมาให้แล้วไปลอยเร็วลอยตรงกลางนะกลางเอิญนี่ดูเรียกว่าสวยมากต้องอธิษฐานก่อนนะจริงเหรอเสร็จแล้วไปแล้วคือดีมากนะฟิวใช่แล้วคืออยากจะบอกว่าเรือแต่ละลำอ่ะตัวโคมเขาลายมันจะไม่เหมือนกันทุกคนใช่สิไม่ซ้ำกันคือว่ามันดูเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ดีแล้วมันดูน่าสนใจเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมใช่คือใครมาแบบว่าที่คอยอันใช่ไหมมาที่ตลาดหรือว่าเมืองเก่าแล้วคิดว่าก็ลองแบบว่ามานั่งเรือดีเนาะมันก็ได้เป็นบรรยากาศแบบโอเคอ่ะตอนเย็นหรือว่าตอนช่วงกลางวันหรือว่าบ่ายๆเวลาคนก็เริ่มนั่งกันแล้วใช่แล้วก็ถ้าใครแบบว่าอยากนั่งเรือใหญ่ๆคือมันก็จะแบบว่ามีแสงสีเสียงตรงนู้นเลยอือฮึใช่แบบเป็นลำใหญ่ๆอะไรอย่างงี้แล้วคือเหมือนเขาว่าน่าจะวนมาถึงตรงช่วงนี้แล้วคนตรงแถวที่มีเรือใหญ่แล้วเขาก็จะวนกลับใช่คิดว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากนะใช่พ่อชอบตรงไหนรู้ป่ะเรือเยอะนะแต่เขาไม่ชนกันเลยเขาเก่งนะตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาจากเรือเรียบร้อยแล้วแล้วเราอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากใช่ตลาดที่นี่คือของกินไม่แพงนะคะแถมอร่อยแล้วก็เดินเที่ยวมันสนุกมากนะคะของหลายใช่แล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นวันที่2ของเรานะคะทุกคนวันที่3เนี่ยก็ต้องรอดูนะคะว่าเราเนี่ยจะไปไหนแล้วก็ทำอะไรกันบ้างใช่ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะโอเคงั้นพวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย